บกับรายการเก็บตกต่างแดนเช่นเคยนะคะทุกวันศุกร์เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีค่ะอยู่กับก้อยปาราวตีศรีรักษาค่ะทุนนาทัศนีพรบัวรุ่งค่ะกิกนันทพรมาชิมาค่ะรายการของเรานะคะเป็นรายการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของคนไทยที่อยู่ในต่างแดนค่ะสามารถรับชมพวกเราได้ที่ thaitv8.com thailandtelevisionnetwork.comโลกูทีวีสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Channel 8ได้ทาง iOS และ Android ค่ะและยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/ch8thaitv ค่ะเข้ามาพูดคุยติชมกับพวกเราทั้ง3คนได้ที่ Facebook CH8 นะคะและอย่าลืมเข้ามากดไลค์เป็นแฟนเพจกันด้วยนะคะส่งอินบ็อกซ์กันมาเยอะๆนะคะท่านผู้ชมดิฉันสัญญาว่าดิฉันจะตอบทุกอินบ็อกซ์เลยนะคะท่านผู้ชมรายการสดนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยหรือร่วมสนุกกับพวกเราได้ที่029423319ค่ะหรือจะส่ง SMS มาหาเราที่4642828ค่ะรายการของเราวันนี้นะคะได้เก็บตกข่าวสารจากต่างแดนมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารของคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะคะหรือข่าวสารของคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนนะคะเราก็เก็บตกมาให้คุณผู้ชมมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยค่ะค่ะตอนนี้ก็เข้าเดือนมีนาคมแล้วนะคะคุณกิ๊กคุณก้อยปีนี้เป็นปีที่พิเศษด้วยนะคะคุณกิ๊กคุณก้อยพิเศษยังไงคะพิเศษตรงที่ว่าปีนี้เดือนกุมภาพันธ์จะมี29วันค่ะซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเกิดขึ้น4ปีมีครั้งหนึ่งค่ะค่ะเพราะอะไรเหรอคะก็เพราะว่าโลกนั้นโคจรรอบดวงอาทิตย์นะคะหมุนรอบโคจรในช่วง365วันกับอีก6ชั่วโมงค่ะ6ชั่วโมงใน4ปีก็จะกลายมาเป็นวันที่29กุมภาพันธ์ของเรานี่เองค่ะก็คือรวมเป็นวันหนึ่งพอดีใช่ค่ะและเหตุการณ์นี้ยังมีที่พิเศษกว่านั้นนะคะซึ่งวันที่29ของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมักจะเกิดขึ้น400ปีเนี่ยจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่จะติดกันถึง2ปีค่ะครั้งล่าสุดนี้ค่ะเกิดขึ้นเมื่อปี2000ที่ผ่านมานี่เองค่ะและยังพิเศษไปมากกว่านั้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะยังมีวันสำคัญสำคัญที่พิเศษอีกมากค่ะเช่นวันแห่งความรักวันตรุษจีนวันมาฆบูชาแล้วก็วันหวยออกค่ะท่านผู้ชมวันหวยออกไม่เกี่ยวนะคะวันหวยออกไปเยอะแน่เลยค่ะพูดถึงบ่อยๆอย่าพูดเลยค่ะพูดไปก็เศร้าตอนนี้ยังกินมาม่ากับลอตเตอรี่อยู่เลยค่ะค่ะวันหวยออกอาจจะเป็นวันสำคัญของพี่ทูน่านะคะค่ะหลายคนนะคะอาจจะพลาดชมกิจกรรมต่างๆนะคะของต่างแดนค่ะทางรายการของเราได้นำภาพบรรยากาศวันมาฆบูชามาฝากกันค่ะและเรายังมีข่าวสารดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะติดตามชมพวกเราในช่วงต่อไปของรายการค่ะและตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะข่าวนี้นะคะเป็นข่าวจากซานฟรานซิสโกค่ะซานฟรานซิสโกมีอะไรเหรอคะคุณกิ๊กคุณก้อยซิสโกค่ะไม่ใช่ซิสโกค่ะคือชาวไทยที่อาศัยอยู่ในซานฟรานซิสโกนะคะเขามีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะที่กำลังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกค่ะ
เพื่อนที่ซานฟรานซิสโกช่วยเพื่อนมะเร็งค่ะน้ำใจของคนไทยในซานฟรานซิสโกเบย์แอเรียมีความตั้งใจที่จะส่งกำลังใจและบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเพื่อนคนไทยด้วยกันค่ะที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกค่ะโดยรวบรวมเงินบริจาคได้เป็นจำนวน 2,350 ดอลลาร์และได้โอนเป็นเงินไทยจำนวน 80,000 บาทถ้วนให้คุณเฉลิมศรีจิตตมานนกุลในนามกองทุนจิตอาสาสร้างเสริมความสุขช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งค่ะโรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกและเนื่องจากทางโรงพยาบาลมีผู้ป่วยจำนวนมากและมีความต้องการที่จะใช้เครื่องวัดความดันอัตโนมัติผู้ป่วยสามารถวัดเองโดยไม่ต้องมีแพทย์นะคะจึงได้จัดซื้อโดยมีนายแพทย์ศิวฤกษ์รัศมีจันทร์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรับมอบและให้หน่วยงานเคมีบำบัดไว้ใช้เป็นประโยชน์ต่อไปค่ะกิจกรรมนี้นะคะสำเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีค่ะและหากมีท่านใดสนใจทำบุญนะคะและหากท่านใดนะคะจะช่วยบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งนะคะสามารถติดต่อคุณเกตกนกรัตนกุลโทร510-517-9353ค่ะข่าวทุกวันนี้โรคมะเร็งนะคะเป็นโรคที่เกิดง่ายนะคะไม่เข้าใครออกใครเลยนะคะคุณกิ๊กคุณก้อยทราบไหมคะว่ามะเร็งเนี่ยเกิดจากการที่เราใช้ชีวิตประจำวันที่เคยชินนี่เองค่ะเช่นทานของที่เวฟนะคะแล้วก็ทานอาหารปิ้งย่างอะค่ะพวกนี้เกิดง่ายเลยนะคะทานน้ำแข็งก็เป็นได้นะคะถือเป็นโรคที่น่ากลัวรักษายากแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงอีกโรคหนึ่งค่ะโครงการจิตอาสาครั้งนี้นะคะเป็นประโยชน์มากๆนะคะเพราะว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งก็เพิ่มขึ้นทุกวันค่ะแล้วก็สามารถติดต่อช่วยเหลือได้ที่เบอร์นี้นะคะ510-517-9353ค่ะข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวจาก LA ค่ะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะประมวลภาพพิธีเปิดนิทรรศการศิลปกรรมนานาชาติหรือ International Exchange Show ที่หอศิลป์ LA Art Core Beverly Annex ค่ะ650A South Avenue 21 LACA 90031ค่ะเมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่21กุมภาพันธ์2016นะคะซึ่งมีนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและฐานันดรศิลปินเป็นประธานในพิธีรวมถึงได้กล่าวปาฐกถาเรื่องศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ผู้ร่วมงานได้รับฟังกันด้วยนิทรรศการศิลปะครั้งนี้นอกจากมีภาพลายเส้นอันเป็นผลงานของนายชวนหลีกภัยแล้วยังมีผลงานของศิลปินแห่งชาติอีก5ท่านคือกมลทัศน์ยานชรีเดชาวราชุนวรนันท์ชัชวาลทิพากรธงชัยรักประทุมและปัญญาวิจิตรธนสารจัดแสดงอยู่ด้วยค่ะโดยนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยครั้งนี้จะจัดแสดงไปถึงวันที่5มีนาคมนี้เลยค่ะค่ะศิลปะวัฒนธรรมไทยสวยงามไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะแถมยังในงานนี้ยังมีผลงานของศิลปินแห่งชาติอีก5ท่านรวมด้วยกันนะคะใครที่อยู่ใน LA นะคะสนใจไปร่วมนิทรรศการนี้ก็เชิญกันเลยค่ะค่ะงานนี้ก็จัดขึ้นตั้งแต่21กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่5มีนาคม2016ค่ะค่ะข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับความร่วมมือค่ะระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์เอกอัครราชทูตกรินเดวีเยือนจังหวัดสงขลาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสานเสวนาระหว่างศาสนาและเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในภาคใต้ของไทยในโอกาสนี้ท่านทูตได้เข้าพบนายเอกรัฐหลีเซนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหาลือประเด็นการดำเนินงานปฏิรูปแนวปฏิบัติด้านการประมงและแรงงานรวมถึงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศไทยและภาคใต้กับนายวิรัติกัลยาสิริอดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรตลอดจนรับฟังมุมมองของตัวแทนภาคประชาสังคมจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ศูนย์ทนายความมุสลิมเครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพและบ้านลูกเหลียงว่าด้วยการส่งเสริมสันติภาพความร่วมมือระหว่างศาสนาและการเคารพสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้นอกจากนี้นะคะท่านทูตได้เรียนรู้เกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมไทยภาคใต้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณซึ่งรวบรวมเก็บรักษาข้อมูลหลักฐานสำคัญทางวัฒนธรรมของประเทศหลายชิ้นค่ะจากนั้นนะคะเอกอัครราชทูตเดวีร่วมเสวนาหัวข้อการสานเสวนาระหว่างศาสนาซึ่งจัดโดยสถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พร้อมหยิบยกตัวอย่างจากความหลากหลายทางศาสนาในสหรัฐมาสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษานำความสามารถของตนมาใช้รับมือความขัดแย้งทางศาสนาเอกอัครราชทูตเดวียังได้ให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางเยือนครั้งนี้อีกด้วยค่ะเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอีกในช่วงต่อไปนะคะและตอนนี้พวกเรา3คนขอตัวไปพักสักครู่ค่ะเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการนะคะข่าวนี้ค่ะเป็นข่าววัดไทยที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะเขาได้มีงานปิดทองฝังลูกนิมิตค่ะค่ะรายละเอียดดังนี้นะคะพิธีสมโภชรัตนอุโบสถศาลาปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะจะเริ่มต้นงานวันที่11ถึง15พฤษภาคม2016ค่ะสถานที่ณวัดสุทาวาส36A7 Framing Street Riverside CA 92509ทางวัดสุทาวาสก็ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธานะคะร่วมงานพิธีสมโภชรัตนอุโบสถศาลาปิดทองฝังลูกนิมิตซึ่งจะจัดขึ้นวันพุธที่11พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคม2016ค่ะโดยจะมีการจัดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่40ด้วยค่ะและยังมีการทำบุญต่ออายุวัฒนมงคลครบรอบ60ปีของพระเทพธรรมคุณหรือพระศักดิ์ชัยทิศเมโทหงรัตหากท่านผู้มีจิตศรัทธาสนใจนะคะก็เชิญที่36A7 Framing Street Riverside CA 92509หรือจะติดต่อได้ทางวัดที่เบอร์9513603495หรือเบอร์9513603795 2เบอร์นี้เท่านั้นนะคะค่ะยังไงก็เชิญชวนคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานะคะหรืออาศัยอยู่ในระแวกใกล้เคียงนะคะก็ไปร่วมบุญครั้งนี้ด้วยค่ะข่าวนี้นะคะรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรัตน์อัครราชกุมารีค่ะระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคม2559ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรัตน์อัครราชกุมารีเสด็จเยือนสหราชอาณาจักรและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระวโรกาสให้ชุมชนไทยและนักเรียนไทยในสหราชอาณาจักรเข้าเฝ้าโดยในโอกาสเดียวกันนี้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้จัดแสดงสร้อยฝีพระหัตถ์ในโครงการถักร้อยสร้อยรักและโครงการจัดหารายได้เพื่อสัตว์ป่วยอนาถาในวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2559เวลา 14:00 น.ถึง 17:30 น.ณห้องบอลลูมโรงแรมดอยเชเตอร์กรุงลอนดอนพาร์คเลนลอนดอน W1K1QA ค่ะค่ะมาถึงข่าวนี้นะคะหลายคนอาจจะคุ้นเคยดีนะคะกับร้านนี้เลยค่ะเป็นร้านไทยแจสมินคูซีนค่ะเอ๊ะร้านนี้มาบ่อยนะคะใช่อร่อยด้วยนะคะร้านนี้คุณยุภาสุทธิชาติค่ะเจ้าของร้านนี้เมื่อวันเสาร์ที่27กุมภาพันธ์ที่ร้านอาหารไทยแจสมินคูซีนที่เวสต์โควินาค่ะเพื่อนๆพี่ๆร่วมฉลองวันคล้ายวันเกิดคุณละออรัศมีคุณวิกรมวสุนทถาภิวัตรคุณพนอศรีนุ่มละออคุณครูสมจิตเขาอ้นค่ะเรามีภาพบรรยากาศมาฝากด้วยนะคะและต่อเลยค่ะเจ้าของร้านคุณยุภาสุทธิชาตินะคะเจ้าของร้านอาหารไทยแจสมินค่ะได้ทำการต้อนรับคณะครูวัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะ USA คุณอรุมนพัฒนานิรันดร์ครูฉัตรชดาพรหมปัญญาน้องฟ้าใสครูธรรมนูนมนัสพิพัฒน์ครูสุรสิทธิ์ภูผานิรันดร์ครูศรีสุดาภูผากัมปนาถทานอาหารเย็นเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2559ค่ะที่ผ่านมาเลยนะคะและในช่วงหน้านะคะเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นะคะเป็นข่าววัดไทยที่อยู่ในต่างแดนค่ะสำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนนะคะเรามีข่าวรับสมัครงานรับประชาสัมพันธ์ค่ะThank you.
่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวนี้นะคะเป็นข่าววัดไทยที่อยู่ในต่างแดนค่ะค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันจะพาทุกท่านไปที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะไปพบกับวัดศรีนครินทร์วรารามค่ะเป็นวัดไทยที่เป็นวัดที่เฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนีเป็นวัดไทยในสาขาของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามค่ะและยังได้รับพระราชทานนามเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2536ค่ะตั้งอยู่ในเขตกึ่งอุตสาหกรรมกึ่งที่พักอาศัยในหมู่บ้านเกรทเซนบาร์กจังหวัดโซทรูซึ่งอยู่ในใจกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนเหนือมีรังวัดหมายเลข164ขนาดพื้นที่ 3,401 ตารางเมตรหรือ2ไร่เศษค่ะมีถนนผ่านใน3ด้านนะคะคือด้านทิศเหนือท่าด้านทิศตะวันออกด้านทิศใต้อยู่ห่างจากเมืองซูริคประมาณ50กิโลเมตรห่างจากเมืองเบิร์นซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ70กิโลเมตรห่างจากเมืองบาเซิล50กิโลเมตรห่างจากเมืองโซรูซูน40กิโลเมตรห่างจากเมืองฮาเฮล่า5กิโลเมตรห่างจากเมืองลูเซิร์น40กิโลเมตรการคมนาคมสะดวกทั้งทางรถไฟและทางรถยนต์ค่ะวัดศรีนครินทร์วรารามเดิมมีชื่อวัดไทยว่าวัดไทยประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยใช้ชื่อของสมาคมวัดไทยเป็นชื่อของวัดเป็นการชั่วคราวค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักกันของประชาชนทั่วไปโดยเริ่มก่อตั้งในรูปแบบของสมาคมวัดไทยเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2527โดยอาศัยสถานกงสุลนครซูริคเป็นที่ทำการสมาคมโดยมีกงสุลกิตติมศักดิ์คือคุณเฮนรี่สไตเนอร์เป็นประธานสมาคมท่านแรกค่ะการก่อตั้งสมาคมวัดไทยขึ้นนั้นกงสุลสไตเนอร์ในฐานะประธานของสมาคมรวมด้วยคณะกรรมการที่นำความขึ้นกราบบังคมทูลล้นเกล้าทั้งสองพระองค์คือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าที่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาคนิวาสราชนครินทร์เพื่อทรงทราบถึงความเป็นไปทุกประการในปลายปีพุทธศักราช2530ด็อกเตอร์โจเซฟบุรีประธานสมาคมและคุณกฤษยาบูเคอร์รองประธานสมาคมได้เดินทางไปยังประเทศไทยเพื่อนิมนต์พระสงฆ์มาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยที่เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณเจ้าพระเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ซึ่งในขนาดนั้นเป็นพระราชาคณะชั้น2รองจากสมเด็จที่พระพุทธิวงศ์มุนีจะอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเพื่อขอคำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการนิมนต์พระสงฆ์ไปปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสนองศรัทธาของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติผู้เป็นชาวพุทธที่สนใจในพระพุทธศาสนาในวันที่10พฤษภาคม2531พระเดชพระคุณพระเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์และผู้ติดตามอีก3รูปคือพระสุนทรพุทธธาดาพระมหาทองศูนย์สุริยโชโตได้เดินทางไปเยือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นเวลาถึง14วันเพื่อดูความเป็นอยู่ของชาวพุทธที่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และความเป็นไปได้ในการส่งพระสงฆ์มาปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ต่อมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2531คณะสงฆ์ลงความเห็นว่าด้วยความเห็นชอบของเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรได้ส่งพระราชกิตติโมลีขนาดนั้นเป็นพระมหาทองศูนย์สุริยะโชโตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรและพระมหาเสริมศักดิ์สุนติปัญโยเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยพำนักอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งมีรั้วรอบขอบทิศสมมติให้เป็นสำนักสงฆ์ชั่วคราวและเหมาะแก่การปฏิบัติศาสนกิจพอสมควรตั้งอยู่หน้าหมู่บ้านบัตเซอร์สด็อกเขตนครซูริคห่างจากตัวเมืองซูริค20กิโลเมตรเมื่อทางวัดได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีแล้วและเป็นที่สนใจทั้งชาวไทยลาวกัมพูชาสวิตและชาติอื่นที่มาประกอบอาชีพในประเทศนี้จึงได้ดำเนินการก่อตั้งวัดไทยอย่างจริงจังตั้งแต่ปีย่างเข้าเมื่อปีที่3สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้ทรงสนพระทัยในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์อย่างมากและพุทธศักราช2533พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุได้90พรรษาก็ได้เสด็จทรงไปพักผ่อนที่สวิตเซอร์แลนด์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แด่วัดไทยเป็นจำนวนถึง 230,0006,964 สวิตฟังเพื่ออุปถัมภ์บำรุงวัดไทยเมื่อวันที่13พฤศจิกายน2533ดังนั้นเมื่อคำนึงถึงพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านพระราชกิตติโมลีขนาดนั้น
และคณะกรรมการสมาคมวัดไทยจึงได้เสนอขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้วัดนี้เป็นวัดเฉลิมพระเกียรติของพระองค์ท่านด้วยโดยได้รับพระราชทานนามว่าวัดศรีนครินทรวรารามเมื่อวันที่6พฤษภาคม2536นอกจากนี้สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังได้ทรงมีพระราชาอนุญาตให้คณะกรรมการสมาคมวัดไทยจดตั้งมูลนิธิสมเด็จย่าเพื่อวัดศรีนครินทรวรารามเดิมเรียกว่ามูลนิธิสมเด็จย่าเพื่อวัดไทยโดยมีชื่อวัดเป็นภาษาอังกฤษว่าสมเด็จย่า Foundation for วัดศรีนครินทรวรารามค่ะข้อที่5ห้ามดื่มสุรายาเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทรวมทั้งถ้าเป็นไปได้หยุดดูโดยที่ไม่ยึดติดกับสิ่งอะไรทั้งนั้นพวกเรามีพอนุ่งขาวเข้านี้นะแต่งตัวพอเหมาะพอควรมาก็ผีผมผีเผาไม่ฉันกินแล้วโอ้ยกระวนกระวายเข้าห้องน้ำไม่จบเป็นยังไงอันนี้ก็ให้เป็นข้อคิดสำหรับการปฏิบัติชาตินี้ก็วันนี้ก็ช่วงนี้เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปคุยกันหลายรายละเอียดวันนี้ก็และตอนนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะคะแหมเวลาผ่านไปแป๊บเดียวเองค่ะค่ะหมดเร็วมากค่ะแต่ยังไงนะคะก็มาพบกับพวกเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 12:00 น. ถึง 12:30 น. ค่ะจากกันด้วยคำกลอนสอนใจดังนี้นะคะสังขารคือการปรุงแต่งนี้ก็เป็นอาการของชีวิตซึ่งต้องมีการปรุงแต่งกันอยู่อย่างตลอดเวลาไม่หยุดหยุดปรุงแต่งเมื่อไหร่ก็ตายสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปริณายกสามารถรับชมพวกเราย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/4h8thaitv ค่ะขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาหาพวกเรานะคะและตอนนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ